้ามาที่ฮอกไกโดจะเจอถังแบบนี้อยู่หน้าบ้านทุกหลังเลยรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะถังที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือถังน้ำมันค่ะน้ำมันที่ว่านี้ก็คือน้ำมันก๊าซนะคะมันจะเอาไว้ใช้กับฮีเตอร์แล้วก็ใช้กับน้ำร้อนในบ้านเวลาที่น้ำมันเริ่มหมดเราก็ต้องโทรเรียกให้เขามาเติมแบบนี้นี่ก็คือน้ำมันหมดนะคะก็เลยโทรเรียกเขามาค่ะการโทรเรียกเขามาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่บ้านก็ได้นะคะเพราะเขาจะเติมให้เราเลยจากนั้นก็จะส่งบิลให้เราไปจ่ายเงินค่ะอย่างบ้านที่เราอยู่เป็นบ้านพักของเมืองสัญญาทำงานเราแล้วที่ทำงานเราจะออกค่าน้ำมันให้พอเขาเติมเสร็จบิลก็จะถูกส่งไปที่ที่ทำงานเราแล้วที่ทำงานก็จะเป็นคนจัดการจ่ายเงินให้หมดเลยค่ะเวลาเขาเติมเขาก็จะเติมแบบนี้นะคะที่ต้องทำถังไว้สูงๆแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาที่หิมะตกมันตกสูงมากๆเลยค่ะครั้งนี้เขามากัน2คนค่ะคนนึงจะเป็นคนคอยปีนขึ้นไปเติมส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นคนลากสายออกมาแบบนี้คล้ายๆกับเวลาที่เราเติมน้ำมันรถเลยค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเราจะใช้งานมันหนักมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเติมมันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเพราะว่าจะต้องเปิดฮีเตอร์ตลอด24ชั่วโมงแล้วน้ำร้อนก็ใช้เยอะด้วยตอนนี้เขาก็กำลังเติมอยู่ค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นที่ที่เอาไว้เช็คน้ำมันอันนี้ถือว่าน้ำมันสะอาดไม่มีสารปนเปื้อนนะคะสีของน้ำมันมันก็จะใสๆแบบนี้ค่ะถ้ามีสารปนเปื้อนมันก็จะเหมือนน้ำขุ่นๆซึ่งก็ต้องรีบเอาออกทันทีจุดที่เราจะดูว่าน้ำมันของเรามีเยอะหรือน้อยแค่ไหนให้ดูตรงสีขาวๆนี่ค่ะตรงนี้คือมีประมาณเกือบครึ่งนะคะถ้ามีน้ำมันอยู่เต็มถังตัวสีขาวก็จะไปอยู่ข้างบนสุดเลยช่วงหน้าหนาวนี้ต้องดูให้ดีนะอย่าปล่อยให้มันหมดเพราะไม่งั้นฮีเตอร์เราจะมีปัญหาค่ะเราเนี่ยแหละเคยโดนมาแล้วไว้ถ้ามีเรื่องน่าสนใจอีกเราจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะไปแล้ว